สบายดีพวกน้องทุกคนมาฮอดอาทิตย์นี้เฮาก็ได้เฮ็ดฮอดคริสที่15แล้วเนาะและในอาทิตย์นี้หลักๆที่ว่าแม่มจะเอามาให้พวกน้องเฮ็ดนั้นก็คือ Present Perfect Tense แล้วแม่มก็จะจับเอาตัวที่เฮาเคยเรียนผ่านมามาใส่แน่น้อยนึงบ่ว่าจะเป็นคำศัพท์หรือว่าจะเป็น Present Simple บ่ Present Con บ่เนาะถือว่าเป็นการทวนคืนบทเรียนไปเลยเนาะมีหยังเฮาไปเบิ่งนำกันทั้งหมดที่แม่มให้ก็จะมีอยู่3รูแม่งเนาะรูแม่งที่1แม่นให้พวกน้องอ่านคำศัพท์15คำศัพท์ที่แม่มให้มานี่เนาะเป็นตัวนี้ทั้งหมดนี่จะเป็น verb ซองหนึ่งแล้วให้พวกน้องเขียน verb ซองสองแล้วหลังจากนั้นให้พวกน้องเขียน verb ซองสามแล้วก็ให้แปลเป็นภาษาลาวเนาะอย่างเช่น be เป็น verb ซองหนึ่ง verb ซองสองมันมีอย่างแน่และ verb ซองสามมีอย่างแน่แล้วก็ให้แปลเป็นภาษาลาวว่าเป็นแนวใดเนาะคำอื่นๆก็คือการให้พวกน้องเฮ็ดให้ครบฮอด15คำเนาะบางคำเฮาก็ได้เรียนมาแล้วเนาะแต่บางคำมันก็อาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับพวกน้องที่ว่าแม่มยังบ่ทันได้บอกเทื่อหรือว่ายังบ่ทันได้ให้verb ซองหนึ่งซองสองซองสามเทื่อสินะเนาะโอเคและต่อไปรูแม่งที่สองแมนให้พวกน้องแมทระวังข้อที่หนึ่งเนาะมาใส่คำมาใส่จำเม็ดเบื้องนี้เนาะในเบื้องนี้แมนจะเป็น sentence เนาะมันจะมี positive negative แล้วก็ question เนาะส่วนเบื้องนี้แมนจะเป็นสื่อของ tense เนาะแล้วก็บอกพร้อมว่าเป็น positive หรือว่า question หรือว่า negative เนาะให้พวกน้องอ่านเบิ่งแต่ละประโยคเนาะแล้วให้พวกน้องสังเกตเบิ่งโครงสร้างให้เทียบสมเทียบกับโครงสร้างเนาะอ่านเบิ่งแล้วก็สมเทียบใส่กับโครงสร้างเนาะอย่างเช่น I play game with my friend every night เนาะสำหรับตัวนี้พวกน้องอ่านเบิ่งแล้วก็ให้พวกน้องสังเกตเบิ่งว่าอันนี้คือ subject แล้ว play เป็น verb ซองหนึ่งแม่นบ่แล้วการนั้นก็คือ object มันจะตกในมันจะตกอยู่ในรูปแบบตัวใดอยู่ใน12 tense เนาะหรือว่าจริง present ที่แม่เอามาให้พวกน้องนี่นะมี3 tense เนาะก็คือ present simple present con แล้วก็ present perfect เนาะก็ให้พวกน้องอ่านเบิ่งแล้วก็ให้แมทใส่กันเลยคืออย่างเช่นตัวนี้ has David shown online เนาะพวกน้องก็หมายเอาเนาะว่าในรูปแบบตัวนี้เนาะมันตกอยู่ tense ใดและอยู่ในรูปแบบคำถามบ่หรือว่าบอกเราหรือว่าปฏิเสธบ่ก็ให้พวกน้องหมายให้มันถูกต้องเนาะวิธีสังเกต1ก็แม่นสังเกตเบิ่งเวิร์บหลักในประโยคเนาะ2ก็สังเกตเบิ่งในรูปแบบของคำถามเนาะการถามด้วย have การถามด้วย do does หรือว่าการถามด้วย is am are อย่างต่างๆมันตกอยู่ในรูปแบบใดเนาะของแต่ละ present นี่ใน12 tense เนาะเฮาก็เรียนมา3 present แล้วแม่มก็หวังว่าพวกน้องสิบ่จื้อหลายก็ขอให้จื้อแน่น้อยนึงเนาะใครก่อนสิบ่จื้อหยังเลยโอเคสำหรับรูแม่ง2เนาะผ่านไปบ่เข้าใจหยังถามแม่มคืนเด้อต่อไปรูแม่งที่3 complete the following the sentenceWith for or since ในรูแม่งที่3นี้เฮาก็ยังเว้าถึง present perfect อยู่เนาะใน present perfect นี้ก็มี for กับ since เข้ามาเนาะแล้วแม่มก็ได้อธิบายไปแล้ว for กับ since นี่นะใช้แบบใดเนาะให้พวกน้องอ่านเบิ่งประโยคอย่างละเอียดแล้วหลังจากนั้นก็ให้เอา for หรือว่า since มาเติมใส่บนวางเนาะให้มันถูกต้องหลังจากนั้นแล้วเนาะอาทิตย์ต่อไปแม่มอาจจะพาพวกน้องเสลยหลังจากนั้นละกะมาสังเกตเบิ่งน้ำกันว่าตัวใดพวกน้องเฮ็ดผิดแน่หรือว่าตัวใดที่พวกน้องบ่เข้าใจเนาะเราจะเสลยไปพร้อมกันโอเคสำหรับคริสของมื้อนี้เนาะก็มีอยู่3รูแม่งถ้าว่าพวกน้องบ่เข้าใจตัวใดก็ให้ถามแม่มคืนเด้อบ่ว่าจะเป็นคำศัพท์บ่พวกน้องเฮียนแล้วพวกน้องซอกแล้วพวกน้องเฮ็ดจังได๋ก็ซอกบ่เห็นแล้วก็เฮ็ดจังได๋เฮียนจังได๋ก็บ่เข้าใจล่ะอินบ็อกซ์มาหาแม่มเนาะโอเคคริสของพวกเฮาก็เบิด
พียงเท่านี้เนาะฝากให้พวกน้องพากันไปเบิ่งบนเฮียนคืนไปทวนคืนไปเฮียนคืนไปเขียนคืนไปเว้าคืนไปอ่านคืนเนาะเพราะว่าท้ายเดือน12นี้เนาะเฮาก็สิได้บ่แม่นท้ายเนาะถือว่าเป็นกลางเพราะว่าใกล้สิฮอดท้ายแม่มก็สิได้ส่งคะแนนให้เพิ่นก็สิได้มีการเสียงปิดเทอมเนาะก็ฝากให้พวกน้องแหละพากันไปเบิ่งบนเฮียนคืนแหน่เด้อสำหรับควิซของมื้อนี้ก็หมดแล้วเด้อ goodbye everyone have a nice day